แขวงจำปาสักได้จัดกองประชุมสัมมนาด้านวิสาการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ปกปักรักษามรดกทางด้านวัฒนธรรมจำปาสักประจำปี2023ในกองประชุมสัมมนาครั้งนี้ท่านซอยยองจางประธานมูลนิธิมรดกวัฒนธรรมซอเกาหลีได้มีคำเห็นกล่าวเปิดกองประชุมซึ่งท่านได้กล่าวว่าการอนุรักษ์มรดกทางด้านวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาคุณค่ามรดกทางด้านวัฒนธรรมให้ยืนยงและคงความเป็นเอกลักษณ์ของสถานที่นั้นไว้จากนั้นได้รับฟังเกี่ยวกับการนำเสนอหัวข้อต่างๆเฮ็ดให้ผู้เข้าร่วมได้รับรู้ถึงจุดประสงค์ของโครงการการหัวมือขั้นตอนของการจะตั้งปฏิบัติเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ปกปักรักษามรดกทางด้านวัฒนธรรมจำปาสักให้มีความอุดมสมบูรณ์ยืนยงคือการนำเสนอการจัดตั้งปฏิบัติเดียกงานโครงการบูรณะและอนุรักษ์ปกปักรักษาโฮงนางสีดาการนำเสนอผลสำเร็จในการบริการคุ้มครองบัตรผู้พร้อมพื้นที่วัฒนธรรมจำปาสักนำเสนอปัญหาท้าทายเกี่ยวกับการคุ้มครองการอนุรักษ์มรดกโลกหลวงพะบางการส่งเสริมขยายการปกป้องมรดกทางด้านวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุของหลวงพะบางนำเสนอการคุ้มครองอนุรักษ์ปกปักรักษามรดกโลกไหหินเสียงขวงการนำเสนอเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัตถุพันธุ์อยู่หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติโอกาสนี้คณะผู้แทนกองประชุมยังได้เดินทางไปทัศนศึกษาติดตามเบิ่งตัวจริงโครงการบูรณะและการอนุรักษ์ปกปักรักษาโฮงนางสีดาที่วัดผู้จำปาสักโดยได้รับฟังการอธิบายจากนักวิชาการที่ประจำอยู่โครงการบูรณะโฮงนางสีดาเกี่ยวกับขั้นตอนของนาทีในการบูรณะโฮงนางสีดาเป็นต้นการจอดหินการสแกนหินการเก็บกรรมข้อมูลการหื้อถอนสำหรับโครงการบูรณะและอนุรักษ์ปกปักรักษาโฮงนางสีดาระยะที่1เริ่มแต่ปี2013หา2020และระยะที่2 2011หา2025สำหรับระยะที่2มีมูลค่า5ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิมรดกวัฒนธรรมซอเกาหลีซึ่งโครงการบูรณะดังกล่าวแม้นได้ดำเนินการจัดตั้งปฏิบัติอย่างปกติและมีผลสำเร็จตามคาดหมาย